แถวนี้อุ้ยมีอันนี้ด้วยอุ้ยสวัสดีคีปเปอร์สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะเธอสวัสดีจ้ะเธอดีจ้ะตัวเองไม่ระเบิดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิปตี้ครับเมื่อชิงเคยนะคะทุกคนวู้ฮู้และก็วันนี้ทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในรายการตะลุยเซิร์ฟเวอร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับตะลุยเซิร์ฟเวอร์ในวันนี้นะคะทุกคนแล้วก็ไม่อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า Emorycraft นั่นเองนะคะทุกคนก็เป็นเซิร์ฟเวอร์นึงที่น่าเล่นมากๆเลยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวบุ๋มพาทุกคนไปดูกันเลยดีกว่านี่นะคะเข้ามาตอนแรกก็จะเจอกับเมนูประมาณนี้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้บุ๋มจะพาทุกคนไปดูกันที่ Royal Economy นะคะหรือว่าเป็นเอาชีวิตรอดเศรษฐกิจรักสันติภาพสังคมดีเพื่อนเยอะเขาเขียนมาอย่างเงี้ยทุกคนก็แอดมินอยากให้รีวิวตรงนี้แล้วก็จะไปกันนะคะทุกคนแล้วก็ในอนาคตนะคะเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะมีแบบว่าพวกมินิเกมต่างๆเข้ามาด้วยนะคะก็รอดูกันไว้ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปกันที่อันนี้กันเลยทาราเข้ามาโผล่กันที่ตรงนี้กันแล้วนะคะอ้ออีกอย่างนึงนะคะทุกคนก็คือระบบของเซิร์ฟนี้นะคะจะมีระบบกระหายน้ำด้วยดังนั้นเราต้องพกขวดน้ำไว้ด้วยนะคะคือแบบเราจะสามารถตายได้ถ้าหากเราไม่กินน้ำนะคะทุกคนโอเคไหมเราต้องมีน้ำไปค่ะเดี๋ยวบุ๋มพาทุกคนไปดูที่เมนูกันก่อนนะคะว่าจะมีอะไรบ้างในเมนูนะคะก็จะมีในส่วนของอะไรเนี่ยเป็นบาลานซ์เป็นในส่วนของข้อมูลแล้วก็มีอ๋อเป็นส่วนของบาลานซ์ก็คือเซิร์ฟเวอร์จะมีอยู่2หน่วยเงินนะคะอ๋อจะมีเงินคอยใช้ไอเทมทั่วไปในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เงินแคชซื้อไอเทมเติมเงินภายในเซิร์ฟเวอร์อ่ะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของเพชหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะทุกคนแล้วก็มีคิวเดทอ่ะฮะแล้วก็มีโฮมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของลอตเตอรี่ด้วยนะคะทุกคนในส่วนของลอตเตอรี่เนี่ยเขาจะมีการแบบว่าแข่งนะคะทุกคนเพื่อชิงเงินรางวัลสมมุติว่าจะเป็นระบบมีคำถามให้คิดเลขเร็วหรือว่าจะเป็นพิมพ์เร็วเรียงคำอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนก็ไปกันต่อที่ฟิชช็อปก็จะเป็นในส่วนของเป็นที่สำหรับขายปลาทุกชนิดนะคะต่อไปก็จะเป็นส่วนของวาร์ปก็จะเป็นวาร์ปต่างๆเช่นเป็นโลกเอาชีวิตรอดหรือว่าโลกหาของนะคะทุกคนแล้วก็มีมาร์เก็ตไอเทมช็อปนะคะแล้วก็มีไอเทมเซลล์เป็นที่ขายของเลเวลนะคะและ ability นะคะทุกคนเป็นที่สำหรับอัปเกรดความสามารถของตัวละครนั่นเองนะคะแล้วก็มีโซนโดเนทนั่นเองนะคะก็จะมีประมาณนี้โอเคเข้ามาถึงตรงนี้แล้วบุ๋มขอพาทุกคนทัวร์หน้าล็อบบี้กันนิดนึงแล้วกันนะคะว่าจะมีอะไรหรือเปล่าตอนนี้เป็น NPC tutorial คลิกเพื่อดูวิธีการเล่นอุ๊ยวิธีการเล่นโอเคก็จะมีกฎของเซิร์ฟเวอร์นะคะแล้วก็มีวิธีหาเงินเขาก็จะบอกมาแบบต่างๆมากมายนะคะทุกคนแล้วก็จะมีคำสั่งพื้นฐานต่างๆวิธีการเติมเงินเกี่ยวกับแก๊งนะคะอุ๊ยมีเกี่ยวกับแก๊งด้วยแล้วก็ช่องทางการติดต่อแอดมินทางไหนคำถามที่โพสต์บ่อยนะคะแล้วก็มีข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับมานานะคะทุกคนโอเคแล้วก็มี NPC support คลิกเพื่อรับไอเทมฟรีนะคะโอเคแล้วก็กดไปเลยที่จริงบุ๋มว่าเราจะสามารถทับฟรีได้นะคะเป็นไอเทมที่เขามีมาให้อยู่แล้วนะคะนี่ลองดูทับฟรีทำไมไม่เปลี่ยนภาษาอีนี่แล้วก็ทับฟรีก็ได้นะคะที่จริงเดี๋ยวเก็บของอุ๊ยใส่ชุดอุ๊ยบุ๋มโดนดาเมจจากการใส่ชุดทุกคนดูเจ็บมากเวอร์เธอไม่เป็นไรเรากินอันนี้ได้อ่ะฮะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีส่วนของ Daily Login นะคะทุกคนคลิกเพื่อเช็คชื่อรายวันรึงเรียบร้อยเช็คชื่อเรียบร้อยแล้วนะมีอะไรข้างล่างหรือเปล่าคะขอวิ่งไปดูนิดนึงแล้วกันนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะทุกคนตรงนี้เป็น Survival Royal Economy นะคะโอเคเดี๋ยวนะแล้วฝั่งนี้อ๋อออนไลน์ Book Quest กับอันนี้เหรียญออนไลน์มาแลกเป็นของได้นะคะทุกคนประมาณนั้นเลยแล้วก็ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้แชทเกมคลิกเพื่อเปิดปิดได้อ๋อได้ด้วยเป็นแบบการตั้งค่านะคะทุกคนเออใช่ไหมถ้าเรากดอันนี้ก็จะปิดแล้วใช่ไหมถ้าหากเราเปิดเดี๋ยวนะต้องรอแป๊บนึงปุ๊บแล้วก็ปิดได้นะคะก็จะไม่มีแชทขึ้นมาแบบรบกวนเราแล้วนะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสกอร์บอร์ดคลิกเพื่อเปิดปิดอ๋อนี่ไงเราสามารถปิดได้เธอเฮ้ยสุดยอดรอแป๊บนึงเดี๋ยวบุ๋มพาทุกคนไปดูมีเทเลพอร์ตนะคะคลิกเพื่อเปิดปิดสมมุติว่าเราไม่อยากให้เพื่อนแบบว่าเทเลพอร์ตมารบกวนเราอะไรอย่างนี้เราก็สามารถเปิดปิดไว้ได้นะคะอุ้ยแจ่มไปเลยนะคะเนี่ยชอบปะเธอโอเคตอนนี้น้ำมาเหลือ 94% ยังไม่กินดีกว่า อีกสักนิดนึงค่อยกินเดี๋ยวเราพาทุกคนไปทัวร์กันฝั่งนู้นกันบ้างดีกว่าอุ้ยน่าสเปาเขาแบบน่ารักมากเลยอะเธอเดี๋ยวพาไปดูนะตรงนี้นะคะมีอะไรเป็นเควสแน่ๆเลยอ๋อเป็นบุ๊กเควสนะคะกดไปสิโอ้ใช่
เป็นเควสใช่หรือไม่เป็นเควสต่างๆว่าต้องการเมลอนกี่ชิ้นวีทกี่อันโพเตโต้กี่อันแครอทกี่อันนะคะก็มาแลกใช่ไหมสมมติว่าเรามีทั้งหมดแล้วกดคราฟได้เลยนะคะทุกคนก็จะได้เป็นหนังสือมานะถ้าในผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะทุกคนโอเคก็ไม่ได้มีแค่อันเดียวนะมีหลายอันด้วยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเยี่ยมไปเลยค่ะทุกคนบุ๋มชอบเลยเนี่ยไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่ามีอะไรอีกหรือเปล่าฝั่งนี้คืออะไรคะฝั่งนี้คืออวาร์ปอ่ะเดินเข้ามาก็จะเจอกับวาร์ปโลกสเวเวอร์โลกโซนโดเนทฟิชช็อปโวลเนเตอร์แล้วก็จะมีโวลไฟไอเทมโลกสมบัติไอเทมนะคะแล้วก็เป็นแบทเทิลเอเรน่าโซนใช่ไหมแล้วก็เป็นที่สำหรับอัพสกิลนะคะแล้วก็มีเควสมาสเตอร์อะไรเนี่ย Enchant Zone More Option Warp แล้วก็ Random Box เราอยากจะไป เดี๋ยวเราขอวิ่งไปดูดีกว่าเผื่อแบบว่าเราอยากจะเห็นหน้าต่างๆด้วย NPC Ability อ๋อนี่ไงเป็นที่สำหรับอัปเกรดใช่ไหมยิงธนู3ดอกพร้อมกันในเวลาเดียวกันเป็นสกิลอ๋อเป็นสกิลนั่นเองนะคะเข้าใจละเดี๋ยวก่อนอื่นบุ้มคิดว่าก็จะไปกินน้ำแล้วค่ะ อีกนิดนึงเราให้กินน้ำNPC Donate ดูสิของ Donate ร้านคราชุดก็เป็นนะคะดาบเทพสิโอ้โหโอ้โหแคส 2,000 ดูทุกคนสเตตัสแบบมันน่าซื้อมากเลยไม่มีตังค์อ่ะเรามีแค่ตังค์แค่200เราซื้ออะไรได้บ้างเนี่ย200แคส 25บุ๊บคิดว่าเราน่าจะซื้ออุ๊ย200ใช่ไหมงั้นเราซื้อ อันนี้ได้มั้ยไม่ได้หรอเราซื้อไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นของโดเนทซึ่งเราก็ไม่มีตังค์อะนะ กินน้ำนิดนึงเต็มนี่นะคะทุกคนคือสาเหตุที่เราต้องกินน้ำตลอดเวลาเพราะว่าเราจะตายได้ง่ายอะบุ๋มวิ่งเข้าไปในโซนวับอยู่แล้วเมื่อกี้เดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันที่โดเนทโซนอะมาแล้วเนี่ย ก็มาแล้วเวลาเธอเดี๋ยวพาวิ่งโทรอีกสักรอบนึงแล้วกันเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่น่ารักใช้ได้เนี่ยทุกคนใช่ไหมแล้วตรงนี้ล่ะคะฟิชช็อปอุ้ยมาดูสิราคา0อ่ะเดี๋ยวนะฟิชช็อปหึไม่มีราคาหรอหรือว่าเรามาผิดที่ผิดทางผิดอะไรหรือเปล่าเดี๋ยววิ่งเข้าไปดูตรงนี้ใหม่ถูกที่หรือเปล่าเมื่อกี้ไปที่ฟิชช็อปตรงนี้อ่ะไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาใหม่สิ1 2 3ปึ๊บยังไม่มีนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปกันที่อื่นก่อนก็ได้นะเดี๋ยวพาดูตรงอื่นก่อนนะคะตันตาดันตันตันตันปั๊มเดี๋ยวไปกันที่ตอนนี้ PVP Zone อันนี้ Ability Skill โอเคมาดูแล้วเป็นที่สำหรับอัปเกรดสกิลต่างๆนะคะเลยมีสกิลติดตัวมีเงินทั้งหมด200บาทจำนวนเงินนี้สามารถอัปเกรดสกิลได้อุ้ยจริงอ่ะมัน 1,000 นะทุกคนอัปได้ที่ไหนกันล่ะผมไม่มีตังค์เลยนะถัดไปโอ้โหไม่ใช่ 1,000 สิ 10,000 ด้วยซ้ำเราไม่มีตังค์เราอัปไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาอัปทีหลังแล้วกันมาดูที่วับปุ๊บเราไปเดินตรงไหนต่อเควสมาสเตอร์มาแล้วนะคะเป็นที่สำหรับทำเควสต่างๆคือบุ๋มชอบวิธีการที่แบบเขาเอาเควสมารวมกันใน NPC ตัวเดียวอ่ะมันดูแบบง่ายขึ้นตั้งเยอะเลยเราไม่ต้องวิ่งไปรอบๆนะคะเดี๋ยวบุ๋มพาทุกคนไปดูกันที่ไปดูกันที่ตรงไหนดี Enchant Zone ก็อยู่ใกล้ๆนี่นะก็อยู่แค่ตรงนี้เองทำไมต้องวับมามีหมวดอาวุธในเกมมีดาบนะคะเลเวล30อู้ไม่ได้ค่ะคุณสมบัติที่ได้รับเราต้องถือไอเทมไว้ในมือแล้วคลิกที่นี่อ๋อสมมุติว่าเราอยากได้ดาบอ้าวไม่ใช่เรามันไม่ต้องเป็นดาบอันนั้นหรอโอ้ว่าเราเศร้านะมันต้องเป็นดาบเหล็กซะด้วยสิไม่เป็นไรดูตรงนี้สิบุ๋มชอบเชดเดอร์ตัวเองมากเลยตอนนี้น้ำมันดูเท่มากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวบุ๋มทับวาร์ปแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าบุ๋มจะพาทุกคนไปดูกันที่นี่ล่ะลอตเตอรี่ไปไหนอ่ะบุ๋มยังไงเดี๋ยวนะมี Enchant Zone More Option Warp นั้นก็ไปที่ Random Box ก็ยังไม่มีโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวทับลอตเตอรี่ดูแล้วกันนิดนึงนะคะทุกคนทับลอตเตอรี่นะ LOTTOER Lottery นี่หวยของคุณ0หวยรวมทั้งหมด4เงินศูนย์กลาง410บาทจะประกาศผลภายใน21ชั่วโมง24นาที0วินาทีวีเธอหวยยังไม่ออกอ่ะเศร้าจังเดี๋ยวเราลองทับแก๊งดูบ้างดีกว่านะคะทุกคน GAN
ing ทับแก๊งดูก็จะมีคำสั่งแก๊งต่างๆขึ้นมานั่นเองนะคะเราสามารถสร้างแก๊งได้แต่บุ๋มคิดว่าน่าต้องใช้ตังหรือเปล่าตั้งค่าความสัมพันธ์อ๋อยังไงเป็นคำสั่งแก๊งเฉยๆเนาะโอเคยังเหลืออีกที่นึงที่เรายังไม่ไปนะคะทุกคนน่าจะเป็นร้านค้าขายน้ำนะคะเพราะว่าในเซิร์ฟนี้เราต้องกินน้ำน่าจะต้องมีร้านค้าขายน้ำแน่ๆเลยเดี๋ยวพาทุกคนวิ่งหาร้านค้าขายน้ำสักครู่นึงนะคะน่าจะมีอยู่นะอยู่ตรงไหนไม่รู้นี่ไงคุณลุงคนนี้เขาเป็นเซลเลอร์นะคะก็คลิกเพื่อทำการตรวจสอบราคาขายของทั้งหมดจะว่าผมใส่นี้เข้าไปใส่ไม่ได้แสดงว่าขายไม่ได้มันเป็นไอเทมฟรีอ่ะไม่น่าจะขายได้น่าจะเป็นแบบถ้าหากเราต้องการขายต้องน่าจะเอาแบบพวกปลาพวกอะไรมาขายมากกว่านะคะใช่ไหมใช่แหละเราขายอันนี้ไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเราวิ่งต่อไปเอ๊นี่คือใครเขาคืออ๋อเป็นเกี่ยวกับการซ่อมไอเทมมันเองนะคะทุกคนใช่ไหมนี่ดูสิซ่อมไอเทมทั่วไป200แล้วก็2,000แล้วก็ซ่อมไอเทมพิเศษ 1,000 นะคะนี่หรือว่าเราคลิกตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะจะคลิกตรงไหนโอเคแล้วก็น่าจะยังไม่หมดอู้ฝั่งนี้มีอะไรคะเนี่ยไหนดูสิอ๋อเป็นเควสใช่ไหมเราแลกได้ไหมอ่ะไหนดูสิ มันต่างกันยังไงในบุ๋มนี่ไงก็บุ๊คเควสทั่วไปนะคะทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้มีอีกหนึ่งคนอุ้ยเป็นลุงขายน้ำนี่ไงทุกคนเราสามารถมาซื้อน้ำกินได้ก็จะมีราคา250 บาท300เราไม่ตังแค่200อุ้ยแชมเปญส่วนผสมหลักถ้าเป็นโอ้โหนี่ใช่ไหมถ้าเป็นแชมเปญก็ต้องเป็นอันนี้เป็นส่วนผสมหลักของเขาจะเป็นเศษทองโอ้ my god ราคาแค่นี้ถามว่าบุ๋มซื้อได้บุ๋มซื้อได้แค่นี้ตังหมดแล้วเนี่ยได้มาแชมเปญเนี่ยโอเคไหมเด็กอายุต่ำกว่า18 ปีไม่ควรดื่มเขาว่างั้นแหละทุกคนโอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวบุ๋มพาทุกคนไปดูกันที่วาร์ปโซนของโลกเราดีกว่าคือที่จริงแล้วอ่ะจะมีอีกคำสั่งหนึ่งที่มีในเซิร์ฟเวอร์นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของเวอร์อีดิตนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูปึ้งไปโวซาไวโวกันเลยทาดาแล้วก็มาโผล่กันที่โวซาไวโวกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพาวิ่งชมต่างๆเอ๊ะแถวนี้บุ๋มสามารถทุบอะไรยังยังไม่ได้ต้องวิ่งไปต่อประมาณ100บล็อกนะคะปกติแล้วนะอู้ข้างล่างมีม้าจุ๊บโอ้บุ๋มนี่นะชอบเจ็บตัวซะเหลือเกินสวัสดีน้องม้าสวัสดีลูกเดี๋ยวลองตัดไม้ได้ยังโอเคยังไม่ได้ไปต่อโอเคไปต่อหรือว่าเราต้องวางบล็อกก่อนถึงจะตัดไม้ได้ก็ไม่แน่ใจไม่น่าจะใช่หรอกน่าจะไปต่ออีกนิดนึงนะคะโอ้ยหิวมากเลยตอนนี้มูเลยดูน้ำลืมดูของกินบุ๋มนี่จริงๆเลยแถวนี้ได้ได้ยังนะยังไม่ได้หรือว่าเราต้องวางจริงๆเนี่ยบุ๋มไม่แน่ใจเพราะว่าเราเพิ่งเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้ครั้งแรกนะคะทุกคนก็เหมือนกันเราทุกคนอ่ะเอ๊ฝั่งนั้นจะทำบ้านได้สวยๆนะจบโอ้ยนี่ไงทุกคนทุบได้แล้วโอเคคือเดี๋ยวบุ๋มจะตัดไม้สักนิดหน่อยแล้วกันนะคะแล้วมันมีคำสั่งเวอร์อีดิทที่บุ๋มพูดถึงนะคะทุกคนก็คืออ๋อเวอร์อีดิทมันต้องซื้อเอาเหรอ WORLDEDIT เวอร์อีดิทจะต้องซื้อเอานะคะนี่เลยก็จะมีคำสั่งประมาณนี้แหละซึ่งเราไม่มีตังค์ซื้อก็ไม่เป็นไรถ้าหากใครมีตังค์ก็ลองซื้อที่สามารถใช้เวอร์อีดิทมาใช้ได้นะคะก็จะเป็นการแบบง่ายต่อการเอาชีวิตรอดของเรามากขึ้นนะคะอืมอุ้ยทุกคนแล้วก็มีคำสั่งหนึ่งที่ผมลืมบอกไปก็คือทับคัลเลอร์ TOLOR เป็นคำสั่งแบบว่าเปลี่ยนสีแชทนะคะทุกคนใช่ปลดล็อกจากกองทุนทั่วไปเขาบอกว่าเป็นแชทสีตามเทศกาลต่างๆสงกรานต์ก็จะมีอีกแชทสีนึงงั้นเหรอก็ให้รู้ทุกคนว่ามันมีคำสั่งนั้นอยู่นะคะเป็นคำสั่งเปลี่ยนแชทสีนะคะอาจจะต้องซื้อยศหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าต้องรอให้มันแบบถึงเทศกาลก่อนถึงจะเปลี่ยนสีได้นะคะก็ไม่แน่ใจเช่นกันแต่ก่อนอื่นผมขอคราบอะไรบางอย่างก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเราได้โลเคชั่นที่เหมาะสำหรับการทำบ้านแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอวิ่งดูอีกนิดนึง มันเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าที่จริงแล้วมันมีอุปกรณ์ฟรีนะผมไม่ใช้เนี่ยโอ้จริงๆเลยอ่ะตัดไปต้นไม้เลยตัดไปให้หมดเอาไปบ้านหลังเล็กๆแต่มุตมินะคะทุกคนเพราะว่าเรามาถึงที่นี่แล้วเราก็ต้องทำบ้านนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอกินของกินนิดหน่อยแล้วก็กินน้ำโอเค
อ่ะน้ำครบ100ละดีขึ้นแล้วก็เอาอันนี้มาแปรรูปป่ะอ้าวอันนี้ก็แปรรูปด้วยเราจะได้ทำสิ่งนี้นะคะนี่เอามาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็3 4ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอือฮึทุกคนมาดูการทำบ้านที่ฉบับขี้เกียจแต่ง่ายๆนะคะก็เป็นบ้านที่ใครๆก็ทำได้เชื่อบุ๋มสิ3 4คือมันเป็นบ้านที่แบบอืมใช่อ่ะโดนใจฉันเลยง่ายขนาดนี้เลยใช่เลยแต่ว่าบุ๋มจะไม่ทำทางขึ้นตรงนี้นะบุ๋มจะทำทางขึ้นตรงนี้แบบเท่ๆเก๋ๆอ่ะแกอะไรอย่างงี้ก่อนอื่นทำตัวครับก่อน อะไรก็ทำทุกอย่างยังเป็นตัวครับตัวครับนะคะปั๊บอันนี้ก็จะวางต่อมาเป็นบ้านหลังไม่ใหญ่มากนะคะทำแค่แบบพออยู่ได้อะไรอย่างงี้ได้นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหแล้วก็ตรงนี้แค่วางเชื่อมกันในบุ๋มทำเป็นบันไดก่อนแล้วกันนะคะก็ใช้เป็นบันไดไม้ขาวแล้วกันนะในการทำขึ้นไปอุ้ยทำอีกนิดนึงปึ๊บก็บันไดอุ้ยแต่อุ้ยวางผิดเป็นประจำเลยอ่ะแล้วก็บันไดกับหัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บบันไดอีก2อันก็น่าจะพอ1แล้วก็อีกอันนึงปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็หืมใบมาเยอะเกินตรงนี้วางขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นอุ๊ยก็วางเชื่อมกันตรงนี้ได้อืมอุ๊ยไม้หมดไม่ใช่ไม่หมดนะหมดจริงๆเราทับฟรีในใหม่ดูสิทับฟรีถ้าฟรีแต่ไม่มีของอันนี้ให้ต้องจับเองนะคะทุกคนนี่ไงไม้โอ๊กของเราอยู่ตรงนี้โอ้ไม่นะทุกคนรู้ความรักของบุ๋มหมดแล้วอะเอ๊ตรงนี้มันไม่ถูกต้องเลยนี่มันต้องเป็นเหมือนข้างหน้าสิอะฮะแต่บุ๋มจะไม่หรอกไม่เป็นไรไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นยังไงปึ๊บแล้วก็ทำแบบนี้ก็ได้อะฮะแล้วก็ข้างในก็เปลี่ยนพื้นนิดนึงนะคะให้เป็นสีไม้สวยๆนี่ปึ๊บแล้วก็ใส่เป็นไม้ขาวแล้วกันเพราะว่ามันสวยกว่าตรงนี้ก็ปิดแบบนี้อะฮะโอเคตรงนี้ก็ปิดไปอุ้ยตรงนี้บุ๋มว่าที่จริงถ้าหากระวังเป็นบล็อกอะมันจะไม่มีช่องว่างนะคะดังนั้นเราควรจะวางเป็นบล็อกให้เรียบร้อยไปเลยปั๊บปึ๊บนี่จากนั้นก็ปิดข้างบนนะคะปึ๊บปึ๊บที่จริงทำเป็นสแลบมันจะประหยัดกว่านี้แต่ว่าบุ๋มไม่ได้ทำ ไม่นะเออเดี๋ยวก็ไว้ใส่กล่องใส่อะไรได้โอเคก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมาข้างบนตรงนี้นั่นหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทุกคนเริ่มงงแล้วบุ๋มจะทำยังไงต่อปึ๊บอือฮึปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้วางขึ้นมาอ่ะOkay. อืมประมาณนี้แหละทุกคนนะคะแล้วก็ข้างหลังก็ปิดมาแบบปกตินะคะปึ๊บปึ๊บโอเคเอาไว้ใส่กระจกก็จะเรียบร้อยละเดี๋ยวนะเอานี้ออกก่อนจากนั้นก็ปิดข้างบนได้ถ้าบุ๋มจะปิดเป็นสแลบแล้วกันจะได้อีซี่สแลบสแลบสแลบนี่ตัวนี้ก็บันไดลูกเป็นไม่ใช่บันไดสิ
วางลงมาโอเคมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปก็ได้ทำเป็นหน้าต่างตรงนี้ได้อีกนะคะอ่ะฮะแล้วก็เอาทรายมาจะทำเป็นกระจกให้เรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาถ่านหินกันสักครู่หนึ่งแล้วกันนะคะคิดว่าแถวนี้น่าจะมีอยู่นะคะตอนนี้บุ๋มรู้สึกเริ่มหิวน้ำอีกแล้วเริ่มหิวน้ำอีกแล้วโอเคไปดูสิตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแถวนี้อุ้ยมีอันนี้ด้วยอุ้ยสวัสดีกิปเปอร์สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเธอสวัสดีจ้าเธอดีจ้าตัวเองอ่าไม่ระเบิดระเบิดเซ่ก็แค่เนี้ยโอเคเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ไปแต่มันมืดแต่โอ้นี่ไงโอ้นี่ไงถ่านหินเจอทั้งเหล็กทั้งถ่านหินเลยค่ะเยี่ยมไปเลยดวงดีของเราไปนะเนี่ยเก็บถ่านหินสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยดีกว่าได้ถ่านหินมาแล้วนะคะเอ้าทำไมไม่รวมกันเฮ้ยมันคนละอย่างกันเหรอโคโหคุณภาพเกรด A ระดับความหายากคอมมอมตอบจากการขุดบล็อกคุณสมบัติขายร้านค้าทำเควสแปรรูปวิเอาไปขายได้ด้วยเราได้บล็อกโคที่สำหรับไอ้ทำเควสมาด้วยนะคะรีบกลับบ้านเลยจ้าจังหวะนี้ลืมไปมันไม่มีว่ายน้ำเหมือนใน 1.4 อ่ะอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่น 1.8 นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านสักครู่นะน้ำบุ๋มคราฟประตูบ้านก่อนเอ้าบล็อกไม้ก็หมดเฮ้ยย่ำไปเลย นี่ไงบล็อกไม้ไม่เอาสิเราจะเผาทรายนะคะอ่าแล้วก็เอาอีกเอ้าอุ้ยไม่ได้เอานี้เผาไม่ได้โอ้ยผิดอันน้ำบุ๋มบุ๋มเอาไอเทมทำเควสไปเผาได้ไงเมื่อกี้เศร้านะตอนนี้เริ่มเช้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราตัดไม้เพิ่มอีกสักต้นนึงจะได้ทำประตูบ้านให้เรียบร้อยแต่ก่อนอื่นทำประตูบ้านบุ๋มคิดว่าเราควรจะทำสิ่งนั้นก่อนนี่ต้องมี ไม่ไหวแล้วเราจะทำกล่องไว้ฝั่งนี้นะคะเก็บของแป๊บนึงนะคะโอเคปุ๊บได้3แล้วต้องใช้6อันอุ๊ยอ้าบุ๋ม ต้องผิดอ่ะเดี๋ยวนะเราเก็บไม้ไว้ใช่ไหมแล้วก็ทำประตูบ้านโอเควางปั๊บนี่เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปข้างบนวางประตูเหลือแค่วางกระจกก็จะเสร็จแล้วนะคะโอ้ my god ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะอยากวางอันนี้เพิ่มวางอันนี้หน่อยมันดูไม่สุดยังไงเราทำผิดที่ผิดทางต่างหากมันต้องเป็นตรงนี้ตรงนี้มันบ่ใช่เด้นี่ต้องเป็นตรงนี้โอเคก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับบ้านของบุ๋มในเซิร์ฟเวอร์นี้นะคะก็ประมาณนี้แหละโอเคนะคะทุกคนถ้าใครที่กำลังสนใจเซิร์ฟเวอร์ในเอาชีวิตรอดแล้วก็มีเควสให้ทำมากมายก็ลองมาเล่นกันได้ที่เซิร์ฟเวอร์นี้กันเลยนะคะ Memory Craft นั่นเองโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย